ลาดไหมลาดเลยนี่ก็จะมีแตงกวาให้แก้มนี่เขาบอกร้านนี้เด็ดที่น้ำจิ้มนะครับหนุ่มเมืองชนชาแนล YouTube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งหน้าศาลชลบุรีนะเรามาอยู่กับร้านลูกชิ้นปลา5ดาวนะเดี๋ยวเรามาดูเขามีอะไรขายมั่งนะนี่อันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวหมูอันนี้เป็นอะไรครับปูอัดฮะปูอัดอันนี้เป็นเกี๊ยวปูอัดแล้วก็อันนี้เป็นไส้กรอกไส้กรอกอะไรเอ่ยไส้กรอกนมไส้กรอกนมนี่อันละ2บาททุกอย่าง2บาทหมดเลยนี่แล้วอย่างนี้ไม้เท่าไหร่เอ่ย10บาทนี่นะอันนี้เป็นบัดจางเสริมนี่อันนี้ลงกันอีกแล้วอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาเดี๋ยวลืมสวัสดีเจ้าของร้านสวัสดีครับอันนี้ขายทุกวันไม่เอ่ยขายทุกวันนะครับนี่ทอดกันไม่หยุดเลยอันนี้ทอดไว้เยอะๆไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวพอมืดๆหน่อยนะโอ้โหแป๊บเดียวหมดทอดไปขายไปนี่พ่อค้าไม่พูดนะแม่ค้าพูดแทนนะครับอ๋อนี่ร้านเดียวกันด้านข้างเป็นขนมหวานใช่ไหม นี่ทุกอย่างนี่คือ2บาทหมดอร่อยที่น้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มฮะสูตรเด็ดที่น้ำจิ้มเดี๋ยวเราพาไปดูน้ำจิ้มนะนี่เขาบอกเด็ดที่น้ำจิ้มนะโอ้โหน้ำจิ้มเป็นสูตรคิดเองคิดเองอีกนี่โอ้โหอันนี้มันพองใหญ่มากชิ้นปลาเนื้อล้วนไม่มีแป้งเลยค่ะนี่เนื้อล้วนไม่มีแป้งเอาอะไรดีครับสั่งได้เลยนะครับสั่งเลยค่ะชิ้นปลาชิ้นปลา30ครับผมชิ้นปลา30นี่ทอดไว้เพื่อให้เสร็จน้ำมันลาดไหมลาดเลยนี่ก็จะมีแตงกวาให้แก้มนี่เขาบอกร้านนี้เด็ดที่น้ำจิ้มนะครับเอาลูกกินโลด้วยตัดไปดูแล้วกินโลด้วยค่ะกินน้ำนี่อันนี้เป็นปลากายแท้นะลูกชิ้นปลากายป่ะลูกชิ้นปลากายนะครับเกรด A และ B C ไปไหนเกรด B C ไปไหนเราไม่ใช้ใช้แต่ของดีนี่นะขายแค่ชิ้นละ2บาทเองนะนะร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดที่น้ำจิ้มนะทุกคนนะใครหลายๆคนที่ชลบุรีจะรู้จักนะครับร้านนี้เพราะขายมานานกี่ปีแล้วครับ20ปีนี่นะขายมาที่นี่20ปีแล้วนี่ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยนี่สั่งได้เลยนะครับมีทีเด็ดร้านนี้2บาทไปเอานี้30ร้านนี้20ครับผมไม่ถูกอะไรบ้างครับอ๋อเดี๋ยวจะกินยาให้กินแล้วก็ไม่ไหนนานกินยาเท่าไหร่92 92
อันนี้มันนี่ทอดไปขายไปเลยนะทุกคนนี่เริ่มจะสุกไม่ทันแล้วนะลูกชิ้นปลาขายดีมากร้านนี้ก็ขายอยู่ตลาดโต้รุ่งหน้าศาลชลบุรีนะเปิดขายทุกวันนะตั้งแต่16นาฬิกาถึงประมาณ3ทุ่มนะI'm gonna go get some more.
นี่เริ่มขายไม่ทันแล้วสั่งได้เลยนะครับซื้อเลยจ้าซื้อเลยจ้าเกี๊ยวทอดกรอบกิฟต์ค่ะกรอบกิฟต์อะไรนะเที่ยวเกี๊ยวทอดกรอบกิฟต์กรอบกิฟต์กรอบกิฟต์สั่งได้เลยนะครับ2บาท2บาทนี่นะมาร้านนี้นะกำเงินมา10บาทก็ได้กินแล้วนะครับนี่วิน่ากินมากทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะที่ลงทุนน้อยนะแล้วก็ขายดีมากและกำไรก็ดีนะครับนี่ถ้าใครมองหาอาชีพอยู่แนะนำอาชีพนี้เลยนะโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มมึงชน Channel ด้วยนะครับ
ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะนี่นะพิกัดร้านอยู่ตลาดตู้ลุงหน้าศาลชลบุรีเลยนะครับ